ับสนุนโดยน้ำผลไม้อีฟฟรุตตามินสวัสดีครับผมเอกกี้ครับและน้องสายรุ้งค่ะหนูเป็นครูสอนภาษาจีนกลางค่ะพบกับเราสองคนนะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 11:00 นทางช่อง3มาพูดฟังอ่านเขียนเรียนภาษาจีนกลางแบบสนุกๆไปกับเราในรายการโต๊ะจีและตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่วัดไตรมิตรวิทยารามเนี่ยฮะที่นี่เนี่ยมีพระพุทธรูปทองคำซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเดี๋ยวเราไปไหว้พระขอพรกันดีไหมคะดีค่ะไปเลยค่ะน้องเสนุ้งขอพรอะไรคะตอนนี้ก็ใกล้วันพ่อแล้วหนูก็เลยขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รักหนูมากๆด้วยค่ะสาธุพี่กี้อยากรู้จังเลยคำว่าสมหวังกับคำว่าเจริญรุ่งเรืองเนี่ยภาษาจีนกลางเขาพูดว่ายังไงครับคำแรกก็คือคำว่าสมหวังนะคะก็คือหยูเย็นค่ะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองก็คือเซินอี้ชิงหลงเซินอี้ชิงหลงปากกาพร้อมกระดาษพร้อมงั้นมาเรียนภาษาจีนกันนะคะคำว่าหยูเย็นหรือว่าสมหวังเขียนแบบนี้ค่ะหยูเย็นส่วนคำว่าเจริญรุ่งเรืองเขียนแบบนี้นะคะชิงหลงแปลว่าเจริญรุ่งเรืองค่ะคำนี้ยากนิดนึงนะคะได้ฝึกออกเสียงได้ฝึกเขียนไปพร้อมกับน้องสายรุ้งแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะฮะฝึกบ่อยๆจะได้ไม่ลืมนะครับจริงไหมน้องสายรุ้งใช่ค่ะแต่วันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะใช่พบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 11:00 นนะครับมาพูดฟังอ่านเขียนเรียนภาษาจีนกลางแบบสนุกๆไปกับเราในรายการโต๊ะจีนวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจเจียน